กระเพาะปลาค่ะวันนี้กินกระเพาะปลาอันนี้แช่น้ำอุ่นแช่น้ำขิงไว้ดับข้าวค่ะกระเพาะปลาใส่ไก่ฉีกต้มไก่ต้มเนื้อไก่แล้วมาฉีกเฮ็ดเป็นเมนูมื้อนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมใส่กระเพาะปลาทำกินเองค่ะซื้อกินบ่ซาใจคือทำกินเองเนาะค่ะแซ่น้ำอุ่นไว้แล้วก็สิบีบใส่ไอ้ข้างในมันน่ะเมือกขาวๆมันนำเมือกขาวๆมันออกแล้วจังสิมาซอยเห็ดต้มเป็นน้ำแกงใส่แป้งเข้าไปเนาะกระเพาะปลาจะสิอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็สิเป็นไก่ฉีกค่ะฉีกแล้วเรียบร้อยเพื่อสิเฮ็ดเป็นกระเพาะปลาเนาะค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปที่เฮาต้มไก่แล้วเอามาฉีกค่ะแล้วก็สิเป็นน้ำแกงมันไปเลยเนาะค่ะเป็นน้ำกระเพาะปลาปรุงรสไปเลยอันนี้บีบกระเพาะปลาขนังน้ำบีบออกบีบให้มันหายข้าวบีบทีละเซนบีบล้างสะอาดแล้วก็เอามาหั่นมาซอยชิ้นเล็กๆเสียงก็เสียงรถปอกมาหน้าซีเมนต์แป๊บเดียว4โมงแล้วนี่อาหารเย็นค่ะกินกระเพาะปลาแล้วค่ะมื้อนี้ก็สิหั่นจนเบิดกะละมังนี่แหละค่ะร่วนเห็ดหอมค่ะร่วนเห็ดหอมใส่กระเพาะปลาร่วนเพื่อว่าให้มันหอมไข่นกกระทาบ่มีต้มไข่ไก่กินไข่สิกินก็ตักใส่เอามีอยู่แต่บ่ได้ซื้อไข่นกกระทาอยู่ตลาดบ่อึดน่ะเขาปอกไว้ต้มแล้วปอกไว้บ้านมีเสียงจังซี่ล่ะค่ะบ่แนวนึงก็แนวนึงปรุงรสแล้วค่ะใส่ซอสเห็ดหอมใส่หอยไอ้ซอสเห็ดนางรมซอสเห็ดหอมก็ได้ซีอิ๊วดำไปนิดนึงซอสฟ้าเขียวซอสภูเขาตามด้วยเหล้ากีนนี่คือเหล้ากีนค่ะนิดนึงใส่เห็ดหอมเข้าไปเพาะปลาลงแล้วค่ะอ
เปิดซองเตาแล้วเสียงมันเลยดังเดี๋ยวใส่แป้งเต็มหม้อเลยบ่แม่นเฮ็ดขายเด้อค่ะไม่ใช่ทำขายนะคะทำกินทำกินแต่หม้อบ่เลอเลยค่ะบ่ได้เฮ็ดขายสูตรบ้านบ้านเสียงหม้อต้มไข่สิดังคือหม้อต้มไข่เด้อค่ะเฮ็ดกินเองมันก็จังซี่ล่ะค่ะกระเพาะปลาเยอะมันคือเฮาซื้อเฮาซื้อนี่ก็สิมีแต่แป้งกับน้ำกระเพาะปลาก็นิดเดียวเฮ็ดกินเองมันสะใจดีไก่ฉีกค่ะบ่ใส่หน่อไม้ค่ะเพราะว่ากินหน่อไม้ล่ะปวดขาปวดแข้งเขาเลยบ่มักกินกันใส่ตะไคร้ไข่นกกระทากะบ่มีคนกินกะต้มไข่ไก่แท่นเอาแล้วก็มาหั่นเป็นซีกเป็นซีกคือไอ้เอียงละก๋วยจับไก่ก็บ่ใส่เบิดดอกค่ะเพราะว่าใครอยากกินก็เติมเอากินแบบบานๆเฮาเฮ็ดกินแบบบานๆเฮาบ่แม่นเฮ็ดขายเนาะก็ไม่ได้ทำขายค่ะทำกินเองทำกินในชีวิตประจำวันของคนทุ่งกุลาพัดถิ่นค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยกระเพาะปลาหม้อเบลอเลยค่ะกินแสบๆอีกเมนูหนึ่งไปเฮ็ดกินเองได้เนาะค่ะท่านบ่ติดใจว่ากระเพาะปลามันแพงเนาะค่ะเฮาบ่ได้กินทุกมือเนาะค่ะซื้อเลขซื้อเบอร์แห่งเบิดหลายซื้อลอตเตอรี่แห่งเบิดหลายเป็นพันกระเพาะปลาโลละ 2,000 3,000 นะซื้อลอตเตอรี่งวดนึงเบิดหลายกว่านั้นค่ะเฮ็ดกินในชีวิตประจำวันแสบๆในชีวิตประจำวันนะจบคลิปไปแค่นี้ล่ะค่ะขอพระคุณหลายๆเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์คนทุ่งกุลาพัดทินสวัสดีค่ะ